เปิดย้อนภาพสุดน่ารักดาอินดัตตี้จียุนมาเที่ยวทะเลที่ไทยลุ้นรอบหน้าให้วิภาวีพาเที่ยวแต่ละคนจัดเต็มมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไม่ว่าจะเป็นทีมของเกาหลีนะคะทีมฮุนไดที่วิภาวีไปเล่นให้สโมสรฮุนไดค่ะรวมถึงวิภาวีสีทองที่ตอนนี้นะคะเก็บตัวอยู่แคมป์ทีมชาติไทยของเราเพื่อที่จะไปลุยสู้ศึก VNL ซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนที่วิภาวีได้ไปแข่งให้ทีมฮุนไดนั้นทุกคนนะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วว่ามิตรภาพและความน่ารักของทีมฮุนไดมีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นดาอินดัตตี้จียุนหรือพี่สาวนะคะฮโยจินก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนะคะเป็นมิตรแล้วก็ดูแลวิภาวีดีมากๆอีกทั้งตอนที่วิภาวีกลับมานะคะทุกคนนะคะก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงวิภาวีแถมยังเอ่ยอีกนะคะว่าเดี๋ยวเจอกันในฤดูกาลหน้าเอหรือว่าจะเป็นข่าวดีว่าวิภาวีจะเล่นให้ฮุนไดต่อไปแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งนึงค่ะว่าทีมฮุนไดเองจะเลือกวิภาวีเข้าไปเล่นให้หรือไม่และเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะลุ้นกันว่าอยากให้มีเพื่อนๆทีมฮุนไดมาไทยมาเที่ยวที่ไทยกับวิภาวีแต่ว่าเนื่องจากแข่งเสร็จช้าค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็ต้องเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติจึงทำให้ไม่สามารถมาเที่ยวที่ไทยได้แต่วันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนค่ะไปย้อนชมภาพความน่ารักที่ดาอินดัตตี้จียุนได้เคยมาเที่ยวไทยค่ะแต่แอดคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเอเชียนเกมปีที่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนค่ะจัดเต็มกันมากๆไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารไทยเที่ยวทะเลที่ไทยก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่มาไทยนะคะก็ติดใจประเทศไทยอยากจะกลับมาอีกครั้งก็รอลุ้นในทริปหน้านะคะว่าอยากให้สาวๆมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็ให้วิภาวีไปเป็นไกด์รวมถึงเซียร่าล่ามประจำตัวของวิภาวีนะคะที่มีข่าวดีว่าตอนนี้นะคะระหว่างวันที่8พฤษภาคมถึง18พฤษภาคมเซียร่าค่ะล่ามประจำตัวของวิภาวีจะเดินทางมาที่ประเทศไทยอีกทางวิภาวีก็ยังบอกในไลฟ์สดอีกว่าก็คือนัดเจอกันแล้วแต่ว่าก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าในวันนั้นจะว่างหรือไม่เพราะตอนนี้วิภาวีก็ต้องเก็บตัวที่แคมป์ทีมชาติแล้วก็ในช่วงนั้นค่ะวิภาวีก็จะต้องเตรียมตัวไปแข่งที่บราซิลแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาบอกว่ายังไม่ให้คำตอบนะคะว่าวิภาวีจะได้ไปแข่งขัน VNL ด้วยหรือไม่เพราะว่าวิภาวีมีอาการเจ็บที่หัวไหล่ค่ะอาจจะต้องผ่าตัดเพราะว่าถ้าหากผ่าตัดก็คงต้องพักฟื้นยาวก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็ต้องรอทีมแพทย์ออกมาอัปเดตอาการของวิภาวีรวมถึงเพียวอชราพรนะคะที่ตอนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะก็ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าเพียวของเรานะคะจะได้ไปแข่งวีนเอลหรือไม่สำหรับวันนี้นะคะแอดก็นำเพียงแค่ความน่ารักของดาอินดัตตี้จียุนที่เคยมาเที่ยวไทยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากเห็นภาพนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ